คือตอนนั้นเจเป็นเท้าแชร์ใช่ลูกแชร์หนีไปหมดแล้วเราต้องรับแล้วตอนนี้แล้วพอเรารับเราอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องเอาตรงนี้มาจ่ายตรงนี้เอาตรงนี้มาจ่ายตรงนี้จากนี้ก้อนเท่านี้มันก็เป็นเท่านี้ขยับไปแต่มันก็เป็นประสบการณ์ให้เราได้ทุกวันนี้พอเจ๊เห็นใครที่เริ่มจะเป็นแบบนี้ปุ๊บเจ๊จะบอกเขาเลยว่าต้องหยุดแล้วนะถ้าเธอยังไปต่อนี่นะมันมีแต่ตายกับตายนะตั้งแต่สมัยสาวๆที่เราขายข้าวแกงแล้วขายหมูทอดดีขึ้นแต่ถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยจุดต่ำสุดในชีวิตของเราเนี่ยมันถึงขนาดไหนอ๋อขนาดไหนเหรอเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินเหลือเลยอ่ะไม่มีเงินเลยไม่มีเงินติดตัวเลยไม่มีเงินเลยอ่ะเหรอไม่มีเงินกินตอนนั้นช่วงนั้นขายข้าวแกงประมาณปี40หน่อยๆ40เริ่มวิกฤตเศรษฐกิจ41 42อ่ะน่ะเริ่มตอนนั้นเลยตอนนั้นเจ๊ไม่ได้ขายข้าวแกงเจ๊ขายผักขายซุปเปอร์มาร์เก็ตขึ้นที่เจ๊มีความรู้สึกว่าเรามองเห็นในสิ่งที่มันแบบเนี้ยแล้วเรามาพลาดตรงที่ว่าพอเราไปอยู่ในตลาดเราก็จะเห็นแบบหลายๆคนน่ะเป็นหนี้กู้หนี้เขากู้เงินเขาแล้วเสียดอกแพงครับเกิดความแบบมาเล่นแชร์กันชวนแล้วจับมาแต่ละคนคือแย่ๆหมดเลยไงทุกคนมาเล่นแชร์กับเจ๊แล้วให้เปียวหมดเลยอีคนนี้เปียวไปเสร็จปุ๊บหนีอีคนนี้ฆ่าตัวตายคนนี้ไปคนนั้นไปตายจบเลยเพราะเราไม่ได้มีเงินเยอะตอนนั้นเราก็แค่มีกินมีใช้ทุกอย่างมาประเดประดังที่เราเคยเป็นมันก็เลยเหมือนกับว่าพอเริ่มเป็นหนี้ปุ๊บเจ๊ก็มีความรู้สึกว่าเจ๊ไม่อยากหนีแต่คนที่อยู่แฟตมาก่อนเนี่ยพอเป็นหนี้หน่อยปุ๊บเขาจะหนีหนี้กันเลยเจ๊มีความรู้สึกว่าเจ๊อยากหาเงินมาใช้พวกเขาคือตอนนั้นเจ๊เป็นเท้าแชร์ใช่ลูกแชร์หนีไปหมดแล้วเราต้องรับแล้วตอนนี้แล้วพอเรารับเราอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องเอาตรงนี้มาจ่ายตรงนี้เอาตรงนี้มาจ่ายตรงนี้จากหนี้ก้อนเท่านี้มันก็เป็นเท่านี้ขยับไปแต่มันก็เป็นประสบการณ์ให้เราได้ทุกวันนี้พอเจ๊เห็นใครที่เริ่มจะเป็นแบบนี้ปุ๊บเจ๊จะบอกเขาเลยว่าต้องหยุดแล้วนะถ้าเธอยังไปต่อนี่นะมันมีแต่ตายกับตายนะแล้วตอนนั้นใช้เวลานานไหมกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้อ๋อพอเจอวิกฤตอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเจ๊ก็หยุดทุกอย่างหยุดตอนนั้นมันก็ไม่ได้เหลืออะไรนั่นคือหนักที่สุดสำหรับเจ๊แล้วนะต้องรับใช้หนี้ให้คนอื่นแบบว่าแบบเครียดแบบเครียดอ่ะเครียดแบบต้องกินยาเลยอ่ะแล้วเจ๊ก็มาก็ค่อยๆมาคิดใครจะมาทวงหนี้ก็มาเจ๊ก็บอกมาแต่ว่าเจ๊ขอเวลาแล้วเจ๊ก็เริ่มมาขายของตรงแถวที่เจ๊ขายแต่ว่าถัดลงมาหน่อยมาถึงมาขายกาแฟก่อนขายกาแฟก็ไม่พอใช้นี่เดี๋ยวคนนู้นมาคนนี้มาก็จ่ายนั่นจ่ายซ้ายจ่ายขวาไม่พอเราก็เริ่มขายของใช้นี่เลยนะเนี่ยแล้วเจ๊ก็เริ่มอ่ะไม่เป็นไรมาขายหมูปิ้งก็ไม่พอขายอาหารตามสั่งก็ไม่พอขายข้าวแกงก็ไม่พอจนมาขายหมูทอดเนี่ยแหละมันเริ่มมีเงินเหลือแล้วกลับบ้านเห็นมีเงินเหลือแล้วเจ๊ก็เริ่มไปเคลียร์แล้วพี่จะเอาเจ๊ที่ไหนเพราะตอนจ่ายไปเจ๊จ่ายแบบไม่ได้จดเลยนะคือแบบจ่ายแบบไม่ต้องมาด่าไงแบบจ่ายให้เขาไปอ่ะเงินไปร้อยเงินไป200อ่ะไปอะไรอย่างเงี้ยพอเจ๊รู้ว่าเจ๊มีปัญญาจ่ายเป็นพ่อแล้วครับเจ๊ก็ไปถามพี่จะเอาเจ๊ที่เท่าไหร่อันนี้เอา 150,000 ขอจ่ายเดือนละ 5,000 จ่ายทุกเดือนทุกวันที่5ไปคนนี้เอาเท่าไหร่เอา 200,000 อ่ะทุกวันที่10 5,000 ทยอยจ่ายไอ้รายเล็กๆก็ไปพูดกับเขายกมือไหว้เขาจ่ายเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยทยอยจ่ายแล้วเราก็ต้องมีเหลือใช่มั้ยคะตอนนั้นก็เริ่มแบบมีเงินเหลือแล้วคราวนี้เขาก็มาไล่ตอนนั้นเขาก็มาไล่ไม่ให้ขายแล้วแล้วเจ๊ถึงไปซื้อไอ้ที่ขายอยู่ทุกวันเนี้ยตอนนั้นใช้เวลานานมั้ยกว่าจะใช้หนี้เขาหมดหลายปีอยู่เจ๊มองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะถ้าตอนนั้นมันอาจจะทุกข์ก็ได้ถ้าได้เวลานะนะมันทุกข์แบบว่ากินข้าวทั้งน้ําตาเรารู้เลยว่าเนี่ยคือข้าวเนี่ยกินไม่ได้น้ําตามันตกอ่ะกินไปก็ต้องเสือกชามข้าวออกไปกินข้าวไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยกินยานอนหลับกินแบบไม่อยากตื่นเมากินเหล้ากินโอ้โหมาสมัยก่อนคือแบบมันมีแต่ความทุกข์อ่ะเข้าใจมั้ยครับถ้าคนจะทําของขายข้าวแกงหรือว่าหมูทอดก็ตามเนี่ยอร่อยแล้วขายราคาสูงหน่อยกับไม่อร่อยพอกินได้แต่ขายถูกๆเอาปริมาณเยอะแบบไหนดีกว่าเจ๊ว่าจริงๆแล้วคนเราอะค้าขายอย่างที่เหนียวแค่นั้นเองเจ๊จะเป็นคนที่แบบอยากใส่อะไรใส่ไปเลยใส่มาเลยแล้วเลือกของดีๆด้วยอย่างน้ำจิ้มอย่างแกพริกเนี่ยเจ๊ต้องเลือกที่มันแบบโอเคเลยนะนี่น้ำจิ้มทำเองใช่คือจะไม่เอาแบบพริกมันมีหลายราคานะเจ๊จะเป็นคนโรคจิตซื้ออ่ะเจ๊จะเลือกซื้อราคาที่มันสูงอ่ะ
ต่เวลาขายเจ๊ไม่ขายราคาสูงไม่กล้าขายขายราคาต่ำซื้อวัตถุดิบดีเลยเลือกเลยราคาต่ำเลยใช่จะเป็นคนแบบนั้นเจ๊มีความรู้สึกว่าคนกินไม่ได้งูใช่ป่ะเออถ้าเราทำไม่อร่อยแล้วเราบอกไปขายถูกๆเขาก็ไม่กินใช่ป่ะหรือว่าทำอร่อยแต่ไปขายแพงอ้าวคนขายถูกแล้วอร่อยมันก็มีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่จะมาเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าแค่เป็นคนที่แบบใจถึงอยากขี้เหนียวแค่นั้นเองแล้วก็ต้องคิดเสมอว่าลูกค้าไม่ได้โง่ดีคือดีไม่ดีเอาทิ้งไปเลยไม่ดีอย่าขายแค่นั้นเองเปิดร้านข้าวแกงเปิดร้านอาหารสั่งทำเปิดร้านกาแฟเปิดขายเบเกอรี่อาหารตามสั่งเนี่ยแบบเนี้ยถ้าให้เจ๊มองอันไหนดีกว่ากันจริงๆอ่ะมันก็ดีหมดแหละอยู่ที่เราถนัดจริงๆเมื่อก่อนเจ๊อยากทำเบเกอรี่มากเป็นคนอยากทำเบเกอรี่แต่ชีวิตมันไปอย่างนั้นไม่ได้อ่ะชอบมากอยากแบบเปิดร้านขายขนมปังอะไรอย่างเงี้ยชอบแต่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเพราะมันโอกาสมันไปไม่ถึงมันมาทางนี้ก่อนมาทางนี้แล้วใช่มีอะไรไหมที่เจ๊จงอยากจะทำแต่ว่าที่สุดแล้วมันไม่ได้ทำตอนนี้เหรอจริงๆอ่ะก็อยากจะทำไอ้นี่ของเราอ่ะให้มันดีกว่านี้แหละบางทีเดินไปเดินมาแล้วก็คิดว่าเอ้ยอยากจะทำตรงนี้อยากจะอย่างนี้หรือว่าอย่างขยายสาขาไปเจ๊รู้ว่าถ้าเราขยายไปเราก็ได้เงินเพิ่มแต่ด้วยสังขารเจ๊มันไม่ได้ไงเจ๊อยากเจ๊จะสอนลูกเสมอเลยว่าเวลาที่เรายังทำได้ให้รีบทำแล้วมันจะมีวันนึงที่เรานั่งมองแล้วเราอะทำไม่ได้เข้าใจไหมคะสมมติว่าวันนี้โอ้โหเราแม่งทำได้ทำแต่มันจะมีบางคนที่วันนี้ทำได้แต่แม่งไม่ทำอะเข้าใจป่ะขี้เกียจกูนอนดีกว่าไม่ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำแล้วพอวันหนึ่งที่มันทำไม่ได้แล้วมันก็จะไม่มีอะไรให้มันได้กินมันจะทำไม่ได้แล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้กินด้วยอย่างทุกวันนี้ถ้าเราทำมาขนาดนี้ถึงวันนี้เราก็นั่งเก็บเกี่ยวเอาเราทำไม่ไหวแล้วก็ยังจ้างคนทำได้คือเจ๊เห็นอย่างบางคนอ่ะอย่างวันนี้โอ้ยไม่ขายแล้วเอาแค่แถวๆที่เห็นนะนะขายกาแฟไม่วันนี้ไม่ขายขี้เกียจหยุดฝนตกฟ้าร้องเอาไม่ขายหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตมันจะประสบความสำเร็จได้ไงอ่ะคือในวันที่เรามีแรงเนี่ยทำให้เต็มที่เพราะถ้าวันที่เราไม่มีแรงคิดอยากจะทำแล้วมันคงไม่มีแรงจะทำแม้แต่เดินก้าวไปยังก้าวไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยเรายังมีสิ่งที่เราทำไว้ให้เราได้กินไงเจ๊มองถึงตัวเจ๊ทุกวันนี้เลยนะอย่างทุกวันนี้โอเคเจ๊ทำไม่ไหวแต่เจ๊ลงมาเจ๊นั่งเก็บเงินเจ๊ยังเก็บไหวไงใช่ไหมถึงเวลาส่งกระเป๋าไปส่งเก็บเงินเข้ามาให้เจ๊หน่อยเด้อะไรอย่างเงี้ยคือเรายังดีที่เราสร้างเอาไว้แบบนี้ถ้าวันนั้นเราขี้เกียจแล้วโอ๊ยไม่ทำวันอาทิตย์หยุดโอ๊ยไม่ทำวันอาทิตย์เขานอนกันเจ๊ยังลุกขึ้นมาทำขายเลยนะอย่างถ้าจะขายบ่ายโมงเก็บไม่อยากได้เงินสี่โมงกูยังขายได้ก็ขายขยายเวลาไปที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะผลพวงจากความขยันของเราตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเลยแต่หลายคนบอกว่าเจ๊ขยันนะแต่เจ๊ก็ไม่อยากบอกว่าเจ๊ขยันเลยนะ จริงๆแล้วขยันจริงๆก็ขยันแล้วก็อย่างบางคนบอกเจ๊เก่งเจ๊บอกเจ๊ไม่ได้เก่งแต่เจ๊เหมือนมันเป็นหน้าที่อะที่เราต้องรับผิดชอบอะลูกต้องเรียนใช่ไหมครับลูกต้องอย่างนู้นต้องนี้แล้วถ้าเราไม่ทำอะลูกเอาที่ไหนเรียนอะไรแบบนี้มันแค่หน้าที่อ่ะถ้ามันทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดอ่ะมันไม่ใช่ต้องเก่งหรอกแต่มันรู้ว่าอย่างเรามีหน้าที่เป็นเจ๊มีหน้าที่เป็นพิธีกรต้องคอยสัมภาษณ์เราต้องคอยตอบยังไงเราทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดแค่นั้นเองตอนนี้เรามี15สาขาคิดว่ามากสุดที่เราจะบริหารจัดการได้เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณสักกี่สาขาจริงๆมันไม่ใช่เจ๊เป็นผู้บริหารจัดการมันเป็นลูกที่เขาดูแลคราวนี้มันอยู่ที่ว่าพวกเขาอ่ะจะสามารถขยายได้เก่งขนาดไหนแค่นั้นเองดูแลให้ได้ดีขนาดไหนเจ๊อาจจะมีแค่หน้าที่ไปดูอย่างสมมติว่ามีลูกค้าคอมเพลนสาขานี้มาบ่อยๆเจ๊ก็จะแบบไปแบบโดยที่ไม่ให้ลูกน้องรู้ว่าเจ๊ไปเพื่อที่จะไปดูว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างบางสาขาบอกว่าหมูอ่ะมันแข็งไปเมื่อไหร่หมูก็แข็งเจ๊ก็จะรู้แล้วที่หมูมันแข็งเพราะอะไรเพราะมันทอดแบบไหนเพราะว่าเราผ่านมาหมดแล้วไงเราก็จะรู้เร
ราก็จะไปแล้วเดินเข้าครัวเลยแล้วเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆถ้าไปปล่อยให้เขาทอดเองนะก็แต่เราสอนแล้วนะว่าให้ทอดแบบนี้ทอดหนึ่งแต่มันไปทอดสองอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีคนคอมเพลนมาปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างในร้านมันได้ผ่านเรามาหมดแล้วไงเรารู้หมดแล้วใช่เราบริหารจัดการดูแลกันเองระหว่างแม่แล้วก็ลูกสะใภ้ด้วยเนี่ยไม่ขายแฟรนไชส์ไม่ขายเพราะก็อยากขายนะเอาจริงๆแล้วก็อยากทำอยากแต่ว่าทำของเจ๊ไม่ได้ขายไปแบบคือเคยมีผู้ใหญ่อะเคยดูแลให้อยู่เรื่องนี้แต่ว่าเหมือนช่วยคนทีนึงนะครับเหมือนสมมติว่าพี่อยากมีตังมาซื้อแฟรนไชส์เจ๊ครับแต่มีข้อแม้ว่าพี่อะต้องไปขาให้ไปจ้างคนที่เขาอะแบบไม่มีโอกาสอ่ะให้เขาได้มีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ๊อ่ะเจ๊อยู่ในโครงการของพี่หนุ่ยดร.สิริกุลนะคะเกี่ยวกับโครงการเชฟฟอร์แชนใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มีตึก TIJ ที่เขาให้โอกาสผู้ก้าวพลาดที่ออกมาจากเรือนจำมาทำงานใช่ไหมคะตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าให้เจ๊ไปขายหมูที่นี่แล้วเพื่อที่จะจ้างพี่ๆน้องๆพวกเนี้ยวันละ350ทำงานเจ๊ก็บอกว่าโห350ไม่มีใครเขาทำหรอกมันไม่พอกินเจ๊ว่าอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็กลับไปทำแบบที่เขาเคยทำใช่ไหมเจ๊บอกว่าเจ๊ยกให้เลยสาขาเนี้ยแต่อย่าเสียชื่อเจ๊ถ้าเสียชื่อเมื่อไหร่เจ๊เอาคืนเลยนะให้เขาเอาไปขายแล้วให้กำไรเป็นของเขารับหมูจากเราเหมือนทำแบบที่เราทำให้กับลูกเราใช่ให้เขาไปเพื่อที่จะได้ให้โอกาสพวกพี่ๆเนี้ยครับเขาคราวนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเขาเอาแค่หมูทอดนี้ให้อ่ะเดี๋ยวเขาก็เกิดอาการแบบแย่งกันเขาก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างที่เจ๊จงพูดถ้างั้นก็ขายทุกร้านแล้วเอามาเข้ากองกลางแล้วมาแบ่งให้เด็กมันก็ตั้งแบบเขาก็ตั้งใจทำนะเพราะว่าทาง TIJ เขาก็ต้องฝึกต้องสอนก่อนออกมาจากเรือนจำเขาก็ต้องเอามาแบบเขาเรียกไงนะปรับทัศนคติอะไรเงี้ยซึ่งเจ๊ก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยกันสอนให้เราสอนให้คนมีอาชีพด้วยตอนโควิดเราก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลเยอะด้วยใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยทำเป็นแบบโอ้โหเป็นพันกล่องต่อวันนะใช่แต่ก็มีจากแบบหลายๆคนที่เขาเอาเงินมาร่วมนะตอนนั้นรู้สึกว่าคนมาร่วมกับเจ๊เป็นล้านเลยนะล้านกว่าบาทแต่เจ๊ก็จะมีผู้ใหญ่คอยดูแลให้เขาดูแลให้ว่าวันนี้อย่างนี้นะจากคนนี้บริจาคมาเท่านี้แล้วทำกันออกไปเท่านี้แต่แรกๆอาจจะเป็นพวกเจ๊ทำกันออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ได้แบบเนี่ยหลายๆคนมาร่วมเดี๋ยวนี้ให้ลูกๆให้ลูกสะใภ้ดูแลแต่ละสาขาเนี่ยเราสอนลูกในการทำมาค้าขายยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะพวกเจ๊จะชอบคุยกันแล้วก็จะแบบเรามีผู้ใหญ่สอนให้เรื่อง DNA ของเจ๊จงคืออะไร DNA ของเจ๊จงคืออะไรพี่หนุ่ยมาเวิร์กช็อปให้แล้วก็บอกว่าถ้าจะไปเปิดหมูทอดเจ๊จงอ่ะมันจะต้องมี DNA ของแม่ไปมันถึงจะมีความเป็นหมูทอดเจ๊จงถูกดีแล้วก็มีน้ำใจอันนี้ถูกดีมีน้ำใจเท่านี้ลูกอ่ะเวลาที่ลูกจะไปเปิดสาขาเนี่ยเขาจะต้องจำอีสามอย่างเนี้ยของแม่ถ้าเป็นลูกเลยอ่ะก็เขาก็จะมีได้ไปบ้างแต่ถ้าเป็นอย่างลูกเขยลูกสะใภ้อาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างแต่เขาก็จะตบกันเข้ามาหรือเวลาที่เขามีปัญหากันเนี่ยเขาจะจุงมือมาหาแม่สมมติว่าลูกเขยบอกว่าเนี่ยไอ้ลูกน้องเนี่ยมันอยู่มาตั้งนานแล้วทำไมมันยังทำอย่างนี้อย่างนี้ลูกสาวเขาจะบอกว่ามันต้องอย่างนี้นะถ้าเขาไม่ฟังกันเขาก็จะพามาหาแม่ให้แม่สอนว่าพอที่เด็กมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเจ๊อาจจะโชคดีที่ว่าเวลาที่บอกสอนเขาแล้วเขาฟังเจ๊คนที่จะทำมาค้าขายขายข้าวแกงขายกาแฟขายเบเกอรี่อะไรก็ตามเนี่ยนะเขาต้องมีหลักอะไรที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่เจ๊บอกเลยอย่างน้อยอ่ะเราต้องเป็นคนที่แบบใจถึงนะใช่ไหมเราต้องแบบเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยนะอย่างที่เจ๊บอกดีคือดีไม่ดีคือทิ้งเลยแล้วก็ขายเจ๊มีความรู้สึกเราขายเหมือนเราแบ่งกันกินกว่าไหมมึงบ้างกูบ้างอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะอยู่ไปได้นานนะจริงคือแบบเป็นคนไม่ได้คิดอะไรเยอะกับเรื่องพวกนี้ไงแต่สุดท้ายมันได้มาเองครับสิ่งที่เจ๊มีทุกวันเนี่ยเจ๊มีความรู้ว่าวันที่เจ๊เริ่มต้นเจ๊ไม่ได้คิดว่าเจ๊จะต้องมีขนาดนี้ไงแต่ว่ามันก็มาอย่างเงี้ยมามีขึ้นมาได้แบบนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ